สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่26มิถุนายนพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาปลกระม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายคาซีมโยมมาโตคาเยฟในโอกาสสาบานตนก็รับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐค่ซักสถานเมื่อวันที่12มิถุนายน2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายคาซีมโยมาตโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐคาซัคสถานกลุ่มนูสุนตันในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐคาซัคสถานข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและแสดงความยินดีด้วยใจจริงเพื่อความสําเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวคาซัคสถานข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณาราัฐคาซัคสถานจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศของเราทั้งสองอันจะนํามาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนสื่ไปพระประมาพิไทยมหาวชิวราลงกรพระวชวรกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกระุณาโปรโดกระาเปิดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสุสันหนาชาปูโตว,ว่าเนโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักเมื่อวันที่15มิถุนายน2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่าน,นางสุสานาชาปูโตว่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุง布ราติสลาวาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งความอํานวยพรและสแสดงความยินดีเพื่อความสําเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีนั่งเพื่อความก้าวหน้านและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักสืบไปข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธมิตรอัน เข้มแข็งระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านระหว่างประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายอันจะทำให้ความสัมพันธ์ชั้นมิตรมีความใกล้ชิดสนิทสนมและเกิดประโยชน์สุขร่วมกันยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยมหาวชิวราลงกรณพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีทรงรับการทุนการทุนกระหม,ม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะของออสเตรียชั้นที่หนึ่งและทรงเป็นประธานงานแสดงดนตรีฉลอง150ปีสัมพันธไมตรีประเทศไทยสาธารณารัฐออสเตรียโรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยรายงาน 13มิถุนายน2562เวลา13นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้าก,กว่าที่กรุงเทพมหาคนคร5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์และการวิจัยสาธารณรัฐออสเตรีย พระราชทานพระราชวโรกาสให้หนางเอลิสเอลิอิซาเราสกาลารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาวิทยาศาสตร์และการวิจัยสาธารณรัฐออสเตรียทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ด้านวิทยาศสาออสตร์และศิลปะของออสเตรียชั้นที่หนึ่งด้วยทรัพย์งนในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐออสเตรีย เครื่องอิสริยาพรณ์นี้สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรียเป็นผู้อนุมัติการมอบเครื่องอิสริยาพรดังกล่าวแก่บุคคลสัญชาติออสเตรียหรือสัญชาติอื่นซึ่งประสบความสำเร็จและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์หรือศิลปะ สมเด็จพระนิธิฐาธที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำรัสความสำคัญว่า ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแนบแน่นระหว่างไทยกับออสเตรียดำเนินมาครบ150ปีในปีนี้เริ่มตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐออสเตรียจนมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระชนากาเจ้าหที่เบ้มหาภูพิพลาดุญเดชมหาราชบรมนาถบพรตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบจพระราชินนาตีนาถพระบรมราชชนนีพหัวปีหลวงเสด็จพระราชด ดำเนินเยือนสาธรารณรัฐออสเตรียถึงสองครั้งในปี2507และ2509ในขณะที่พระองค์ส่งส่งนักศึกษาไทยมาเรียนด้านดนตรีที่มหาวิทยาลัยอินสตบุกซึ่งหวังว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้นไป Von dieser wie auch unsere beiden Länder. Das Ergebnis zeigt sich unter anderem darin, dass eine große Zahl junger Thailänderinnen und Thailänder zurzeit in Innsbruck und in Wien studiert. Wer Musik studiert, hat den Wunsch, dies in Österreich zu tun. Viele Thailänder Schätzen Wien als liebenswerte Stadt an die schönen Blau Donau. Ich fühle mich sehr geehrt, heute hier zu sein und als Repräsentantin des Volkes das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Erste Klasse entgegenzunehmen. Im Namen meiner Landsleute möchte ich mich vor die Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten, aufrichtig bedanken. หลัจากนั้นสมเด็จพระนิธฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงละครพระราชวังเชิญบรุนทรงเป็นประธานงานแสดงดนตรีฉลอง150ปีสัมพันธ์ไมตรีประเทศไทยสาธรา,ารณรัฐออสเตรียซึ่งสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยดนตรีและศิละปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนาจัดขึ้น สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาและกระทรวงกิจการยุโรปการบูรณาการและการต่างประเทศสาธรารณรัฐออสเตรียร่วมสนับสนุนเพื่อฉลองในโอกาสที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธรารณรัฐออสเตรียครบ1 5 0ปีนับแต่การจัดทำหนังสือสัญ,ญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือเมื่อพุทธศักราช2412วงดุริยางที่บรรเลงในการแสดงครั้งนี้เป็นการรวมวงพิเศษระหว่างนักศึกษาของ ทั้งสองสถาบันศาสตราจารย์โยฮันเนสไมเซิรนประพันธ์บทเพลงนางสาวธนพรทรงเกียรติศักดิ์เดี่ยวเป็นโนโฟอร์เต้นำเสนองานประพันธ์ของนายโยฮันส์ส้ตรวจูเนียร์นายโยเซฟเฮเดินและนายโยเซฟสตรว์ รวมถึงยังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรมาบรรเลงในโอกาสสำคัญนี้ด้วยการจัดการดนตรีฉลอง150ปีสัมพันธไมตรีประเทศไทยสาธรา,ารณรัฐออสเตรีย มีความสำคัญต่อสองประเทศแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางวัฒนธรรมเข้าใจถึงความงามของศิลปะการแสดงของกันและกันมีความคิดร่วมกันที่จะจัดการแสดงดนตรีแม้ว่าไทยกับออสเตรียจะมีความแตกต่างกันหลายด้านแต่สามารถเข้าถึงกันได้ด้วยศิลปะการแสดงดนตรีความสัมพันธ์อันแน่นแฟนนี้ยืนยาวกว่าเรื่องเศรษฐกิจการค้าแต่เพียงอย่างเดียว ทรทัศ์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธา,ารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระอารยาวงสาคัาตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมบัตเพนพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร26มิถุนายน2562 วันนี้เวลา9นาิกา27นาทีณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปัมภมในการบรรพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา9า92ปีสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเนจพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธประทีบวโรไทยและพระพุทธอังคีรถน้อยพระประธานพระวิหารส่งจุดเครื่องทองน้อยบูชาพระอัฐถิอัฐถิพระบูรพาการีและพระบูรพาจารย์จากนั้นประทับพระเก้าอี้พระราชาคณะสิกรรูปสดมาติกาจบ ส่งทอดผ้าไตรสดับปกรณ์พระสงฆ์สดับปรณกที่ส่งอุทิศพระบุรพากาลีและพระบุรพาจารย์พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาส่งกรดน้ำเมื่อสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ16รูปขึ้นนั่งอย่างอาจส่งแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประธานส่งให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริศพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระชนมายุ เวลาเก้นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ผลอากาศโรพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขาฯผู้ช่วยราชเลขานุกการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญทูบเทียนแผ่น้ำสงผ่านพุ่มดอกไม้และผ้าตรายพระราชทานไปถวายสักการะแต่สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสเจริญพระชนสัา92ปี26 ทกรายน2562โอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรโดกระเบิดกระหม่อมและโปรโดให้เชิญใจกันดอกไม้ไปถวายสักการะแต่สมเ็จพระอริยวงศ์สาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตายานสมเนจพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก อัมพรอัมพโรมีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงศ์ประสูติตเมื่อวันที่26วิมิถุนายน2470ที่จังหวัดราชบุรีเมื่อพระชนสา13ปีทรงบรรพชานวัดสัตนาธปริวัติบวรวิหารต่อมาในปี2490ได้เสด็จมาทรงศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบอดพิสถิตมหาศีมารามและทรงอุปสมบทเมื่อวันที่9พฤษภาคม249 1 ดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชวาดวาดสโนขณะนั้นทรงสมณศักดิ์ที่ประเทศโมลีเป็นพระอุปชัชฌา ในปี2552ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามและวันที่12กุมภาพันธ์2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรโดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โอกาสนี้ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชวาสนามหาเถระอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงพยาบาลที่ศิษยานุสิทธตทั้งบรรพชิตและคารวาสก่อสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเน็จพระอริยวงศสาคตยานวาสนณมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสเจริญพระชนาา8สา84ปี2มีนาคม2525 25, โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด เวลา15นากา36นาทีสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามประธานพระบรมกาศให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางนราพรจันโอชาภระยาและพลเอกนัดอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนเหล่าทัพทุกเหล่าทัพ เฝ้ากราบสักการะถวายพระพรนื่งในโอกาสฉลองพระชนาศา,า92ปี26มิถุนายน2562โดยตลอดทั้งวันมีพระสงฆ์คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเฝ้ากราบสักการะถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศสัาธยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกน,นื่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร26มิถุนายน2 5 6 2อย่างต่อเนื่อง เวลา16นาฬิกาประธานพระบรมรากาศให้คณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสฉลองพระชนสศา92ปี26พฤศจิกายน2562โดยมีสาธุชนจากทั่วสารทิศเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งพระปรีชาสามารถในการทรงแสดงธรรมด้วยพระปฏิพานจึงได้ทรงเป็นพระธรรมกถึกทรงแสดงธรรมประจำวันธรรมสบ,บนะแก่อุบาสกอุบาสิกาผู้ไปรักษาศรรีลปฏิบัติธรรมเป็นประจำนอกจากนี้ได้ประทานพระอนุสาสนีหรือคำสั่งสอนแก่พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าที่มีโอกาสได้เฝ้าด้วยพระโวหารที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงบุคคลได้ทุก ธรรมที่สรงแสดงนั้นมีตั้งแต่พื้นฐานเนยวระดับโลกียะเพื่อความผาสุกแก่การดำรงตนในครอบครัวและสังคมตลอดถึงระดับโลกุตตระเพื่อความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ตามอริยมรรคของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองคมนตรีเป็นผู้ทานพระองค์เป็นในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกรมตินสูลานนท์ วันนี้เวลา18นาิกา31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้นายจารันธาดากันนาสูตรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมรวัดเบญจมาบพิษดุสิทธวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรมร,ธรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกประตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรม เนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวัอนที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาบกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดทรงพระกรุณาโปรโดกระาบกระหม่อมให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมศพในเวลา19นาฬิกา รวมทั้งเข้าบ๊วยอะไรลเคารพศพได้ระหว่างเวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาและระหว่างเวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีอีกทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในสนามเสือป่าพระราชบรมดุสิตเป็นสถานที่จอดรถยนต์ช่วคราวของผู้เข้าร่วมพิธีและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดกระรากกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชก,กุศลพระราชทานศพในบาระครบ100วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ องคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญตัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอก,กชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทําให้แก่แผ่นดิน องค์มนตรีติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ วันนี้นายพลกรสวุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางปติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ําคลองมดแดงอเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรพระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี2536 โดยมีขนาดความจุ2 5 6 6 300ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกเพื่อการอุปโภคและบริโภคของราษฎรในพื้นที่ตำบลป่งน้ำร้อนอเภอคลองลานได้จำนวน3หมู่บ้าน314ครัวเรือนพื้นที่รับประโยชน์5,000ไร่ โอกาสนี้องคมนตรีได้ปลูกต้นรวงพึ่งและปล่อยพันปลานวนจันทรจำนวน25,000ตัวเพื่อให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาในการทำประมงของเกษตรกรต่อไป รัฐมนตรีได้เดินทางไปยังสำนักงานชลรประทานที่4อำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนเนงมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน46โครงการที่ประชุมมีการรายงานการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนงมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตาก จังหวัดพร่แและจังหวัดสุขโขทัยจำนวน13โครงการโดยมีโครงการที่ดําเนินการแล้ว่1โครงการเนื่องจากโครงการประปาภูเขาบ้านปางส่างคาอาเภอแม่สอดจังหวัดตากอยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน4โครงการและอยู่ระหว่างเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริหรือกอปร ในปีงบประมาณ2563จำนวน8โครงการท่านี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรอย่างยั่งยืนต่อไป องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชป,ประชานุเคราะห55จังหวัดตากและโรงเรียนราชป,ประชานุเคราะห์33จังหวัดลบบุรีวันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีพลตรีอเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชป,ประชานุเคราะห55จังหวัดตากโดยมีนายเจริญธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชาการจังหวัดตากให้การต้อนรับ โรงเรียนรับประชานุเคราะ55ปัจจุบันมีนักเรียน908คนครูและบุคลากร83คนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมะศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการวิชาชีพรวมทั้งทักษะการดำรงชีวิตและปลูกฝังการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียงเพื่อให้ดำร,รงเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาจนาพิเศษซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้สืบคน้นข้อมูลต่างๆและเยี่ยมชมโครงการเครื่องเงินในพระราชดำริสำเ็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเป็นการพัฒนาการฝึกอาชีพของนักเรียนสร้างเสริมประสบการณ์เพิ่มพูนทักษะด้านวิชาชีพทําให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เวลา13มนาฬิกานาทีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านโชคม่วงอำเภอทุ่งเสียมจังหวัดสุโขทยัยและโรงเรียนบ้านสันหีบอำเภอศรีสัตน,นาลายัยจังหวัดสุโขทยัยโดยมีนายมติตรีไตรติลาน,านันผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยให้การต้อนรับทางนี้พระสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอด โครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูพมิพลอดุลเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีสู่สังคม ในวันเดียวกันนายเกษมวัฒน,นชัยองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33อํเาเภอหนองม่วงจังหวัดลบบรุรีซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2542เปิดสอนในระดับประถมมัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอสและเด็กด้อยโอกาสสิทธิประเภท โอกาสนี้องค์คมนตรีได้ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนและขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาเพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและพึ่งพาตนเองได้สำหรับผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนทุกชั้นเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น โดยโรงเรียนได้เน้นให้นักเรียนมีทักษะ3มได้แก่วิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆอย่างครบถ้วนรู้จักการประกอบอาชีพในระหว่างเรียนเพื่อหาไรายได้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงเมื่อจบการศึกษาไปแล้วสามารถสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ปัจจุบ,บันมีนักเรียนจำนวนกว่า700คนครูและบุคลากร70คนมีนายดำรงสิทธิ์เป้าสิลป์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพร,พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทธานานรีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรบงเธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมมือหมื่นสุทานานรีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเร็ว,รวและมีพระพระารณมัยแข็งแรงอาทิคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูงหรือบอยอสอร,รุ่นที่16ชมรมอาสาเยุวกาชาติโรงเรียนราชวินิตบางแก้วผู้จัดทำหนังสือ hair and beauty และกลุ่มแช้พผมทั้งนี้สนับพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16 30. นาฬิกานาทีของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักในชั้นสริสวัสดาเอกเอี่ยมศิลปสวัสดีค่ะ ส่งท้ายข่าวเข้า